ฮัลโหลทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับก็เห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเอ่ย TikTok 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 จริงๆทุกคนก็น่าจะรู้ได้จากหัวข้อคลิปอยู่แล้วอ่ะนะว่าแบบวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรอุ๊ยผมก็ตาวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี่เลยสีผมนะครับนี่ซึ่งจะบอกว่าเป็นสีที่ฟ้าเนี่ยอยากทำมานานมากครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสักทีเพราะว่ามันด้วยความที่ว่ามันเป็นสีเทาด้วยแหละเนี่ยเนี่ยตอนนี้ให้ดูดูสิทุกคนนี่มันดูแบบเกาหลีปะโอป้าปะเออได้อยู่ไหมก็คือว่าวันนี้เนี่ยฟ้าจะมาพูดนะเกี่ยวกับว่าฟ้าทำยังไงถึงจะได้ผมสีนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นสีที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าทำยังไงกัดยังไงกัดเองหรอทำที่ร้านหรออะไรอย่างเงี้ยแบบงั้นเอามาตอบในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับก็คือว่าฟันทำเองนะครับผมโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากนี่เลยทาดาโดแลนด์พิกเซลโปรเฟชชั่นอลคัลเลอร์ครีมตัวนี้นะครับฟันใช้เป็นสีP17 นะ 9.1 อันนี้เนี่ยมันหาซื้อง่ายทุกคนมันหาซื้อได้ตาม 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับผมซึ่งเป็นสีเทาอันนี้แต่แน่นอนว่าเราก็ต้องมีพื้นผมที่อ่อนก่อนฟันก็ได้ทำการกัดสีผมมาแล้วในก่อนหน้านี้เนาะครับข้างในเนาะมันก็จะบรรจุไปด้วยนี่ครีมที่เป็นหลอดอันนึงนะแล้วก็ที่เป็นตัวออกซิไดซ์ตัวผสมอันนึงก็คือแบ่งเป็น2แล้วก็ผสมกันก็คือย้อมผมปกติเลยทุกคนเนาะซึ่งฟันคิดว่าดูสิมันตรงชาร์จมากเนี่ยตรงแบบตรงสุดๆแล้วอะจริงๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะเป็นแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆก็คือว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีการเปิดเกล็ดผมเนาะพอเปิดเกล็ดผมเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าไปซึมซาบเข้าสู่แบบเส้นแบบแกนอะเนาะแล้วก็บำรุงผมด้วยออยล์ด้วยนะเพิ่มประกายสีผมแล้วก็ปิดเกล็ดผมมันก็จะล็อกสีให้มันอยู่ได้แบบยาวนานมากๆนะครับถ้าหลังชาร์จมันมีอยู่แล้วนี่ประมาณนี้นี่คือแบบก่อนสีผมฟ้าอันก่อนทำอ่ะคืออันนี้แล้วก็มันออกมาเป็นสีนี้คือทุกคนดูตรงมากนะแล้วตัวนี้นะครับฟ้าอันไปยังไปศึกษาข้อมูลมาว่าทําไมสีเทามันถึงได้ติดเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยมันมีแม่สีม่วงนะแม่สีม่วงเนี่ยมันจะช่วยในการที่จะแบบเหมือนเวลาเราไปทําผมที่ร้านถ้าเราจะทําสีเทาอ่ะช่างมืออาชีพเค้าก็จะแบบผสมแม่สีม่วงมาให้เนาะซึ่งแม่สีม่วงเนี่ยมันจะเข้าไปแบบลดตัวแบบสีเหลืองออกเหมือนแบบไปแบบขจัดสีเหลืองออกให้มันแบบสีเทามันติดง่ายขึ้นนะแต่ในสีของอันนี้มันเพิ่มมาให้แล้วนะทุกคนมันก็ทำให้สีเทาเนี่ยติดง่ายมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะทุกคนก็ราคาก็ไม่เกิน100 บาทเนาะไปลองหาซื้อดูได้ตาม 7-Eleven แล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่สีนี้สีเดียวเขายังมีอีกหลายสีนะครับทุกคนก็ไปเลือกซื้อกันได้เนาะถือว่าแบบมาบอกต่อกันเนาะหลังทำอะครับทุกคนฟันรู้สึกว่าผมไม่แห้งเสียไม่แบบไม่อะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีตัวบำรุงในตัวอยู่แล้วอะนะก็เลยแบบดูดิเนี่ยเพิ่งทำมาได้ 2-3 วันเองเนี่ยความแบบเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดว่าผมกัดสีหรือว่าที่ทำสีชัดๆแบบนี้มันจะแบบมีความไม่มีน้ำหนักอะดูนะ1ฟันจะลองดูว่ามันมีน้ำหนักหรือเปล่านะ1-2-3เนี่ยมันไปตามแบบแกนผมของเราเนาะปวดหัวสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมเนาะไปดูได้ที่ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวฟ้าอันจะทิ้งเพจของโรแลนด์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่บอกว่าอยากให้ฟ้าทำผมสีนู่นสีนี้สีนั้นก็ลองคอมเมนต์ดูกันมานะว่าแบบฟ้าจะไปทำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้ฟ้าสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายจุบุจุบุ